ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการทำกรรมทางใดมีโทษมากที่สุดจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมแก้กรรมหน้า26จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่13หน้าที่54ข้อที่62ทีฆตปัสสีนิครนได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระองค์เล่าย่อมบัญญัติทันทะในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งกรรมไว้เท่าไหร่ทีฆตปัสสีตถาคตจะบัญญัติว่ากรรมดังนี้เป็นอาจินท่านพระโคดมก็พระองค์บัญญัติกรรมในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้เท่าไรทีฆตปัสสีเราย่อมบัญญัติกรรมในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมไว้3ประการคือกายกรรม1วจีกรรม1มโนกรรม1ท่านพระโคดมก็กายกรรม1วจีกรรม1มโนกรรม1ไม่ใช่หรือทีฆตปัสสีกายกรรมอย่าง1วจีกรรมอย่างหนึ่งมโนกรรมอย่างหนึ่ง ท่านพระโคดมก็ในบรรดากรรมทั้ง3ประการที่จำแนกออกแล้วเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้กรรมไหนคือกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมที่พระองค์บัญญัติว่ามีโทษมากกว่าในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมทีฆตปัสสีในบรรดากรรมทั้ง3ประการที่จำแนกออกแล้วเป็นส่วนละอย่างต่างกันเหล่านี้เราบัญญัติมโนกรรมว่ามีโทษมากกว่าในการทำบาปกรรมในการเป็นไปแห่งบาปกรรมเราจะบัญญัติกายกรรมวจีกรรมว่ามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหาไม่ได้ท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือทีฆตปัสสีเรากล่าวว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือทีฆตปัสสีเรากล่าวว่ามโนกรรมท่านพระโคดมพระองค์ตรัสว่ามโนกรรมหรือทีฆตปัสสีเรากล่าวว่ามโนกรรมทีฆตปัสสีนิครนให้พระผู้มีพระภาคทรงยืนยันในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง3ครั้งด้วยประการฉนี้แล้วลุกจากอาสนะเข้าไปหานิครนนาถบุตรถึงที่อยู่ จากนั้นได้มีอุบาลีคบดีเข้ามาเพื่อสนทนาในเรื่องนี้ต่อจากทีฆตปัสสีนิครนโดยยังมีความเห็นว่ากรรมทางกายมีโทษมากกว่ากรรมทางใจและพระผู้มีพระภาคได้ยกอุปมาเพื่อให้เห็นเปรียบเทียบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนี้คบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรในบ้านนาลันธานี้พึงมีบุรุษคนหนึ่งเงื้อดาบมาเขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันธานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งข้าบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นจะสามารถทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันธานี้
ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งได้หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดี50คนก็ดีไม่สามารถจะทำสัตว์เท่าที่มีอยู่ในบ้านนาลันทานี้ให้เป็นลานเนื้ออันเดียวกันให้เป็นกองเนื้ออันเดียวกันโดยขณะหนึ่งโดยครู่หนึ่งได้เลยพระเจ้าข้าบุรุษผู้ต่ำทรามคนเดียวจะเก่งกาจอะไรกันเล่า ข้าบดีท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตพึงมาในบ้านนาลันทานี้สมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวข้าบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นจะสามารถทำบ้านนาลันทานี้ให้เป็นเท่าด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวได้หรือไม่หนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบ้านนาลันทา10บ้านก็ดี20บ้านก็ดี30บ้านก็ดี 40บ้านก็ดี50บ้านก็ดีสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ถึงความเป็นผู้ชำนาญในทางจิตนั้นสามารถยังให้เป็นขี้เถ้าได้ด้วยใจคิดประทุษร้ายครั้งเดียวแล้วบ้านนาลันทาที่ทรุดโทรมหลังเดียวขนาอะไรเล่าข้าบดีท่านจงมนสิการครั้นแล้วจงพยากรณ์คำหลังกับคำก่อนก็ดีคำก่อนกับคำหลังก็ดีของท่านไม่ต่อกันเลย